สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับธรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยและพี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวนะอีกคนหนึ่งเขายังอยู่ไอซ์แลนด์กูดเอาตัวต้องกูดต้องทำเสียงแสบมันต้องตบมือเลยนะตบมืออ๋องี้ไงไปทำมาด้วยเอาวิดีโอลงไปหน่อยเดียวแต่เอาออกไอซ์แลนด์ไปตอนที่สวัสดีครับอาจารย์ธรสวัสดีพี่เล็กสวัสดีครับอาจารย์ธรดาวาสวัสดิ์ครับเพิ่งกลับมาจากไอซ์แลนด์ทีมที่เขี่ยอังกฤษตกรอบอุ้ยธรรมดาเด็กไอซ์แลนด์ตอนนี้เด็กไอซ์แลนด์เตะบอลทุกที่เที่ยงคืนนี่เตะเลยก็จริงๆเพราะว่ามันสว่างมันต้องใช้สปอตไลท์อากาศก็เย็นสบายมันสว่างจริงๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเที่ยวกับธรครับเพราะฉะนั้นเรานำเรื่องสดๆจากไอซ์แลนด์มาเดี๋ยวอดใจรอนะครับน้องบอยบ้าแล้วว่าคุยกับผู้ชมอยู่น้องบอยบอกว่ามันมีคลิปอยู่ใน Facebook ของอันไหนเที่ยวกับธรหรือดร.ธรมีทั้งสองอันเลยผมยิงสลับกันผมมี2เพจตอนนี้เลยต้องยิงสลับกันใช้เทคนิคไหนแล้วไม่เหมือนกันด้วยนะโอ้โหไปนั่งคัดตอนนี้บอยไปดึงคลิปมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอคลิปไหนบอยก็เอามาเปิดถ้าเกิดมันไม่ชัดเดี๋ยวดึงจากโทรศัพท์ชัดเพราะว่าบอยดึงแบบเป็น HD ได้แล้วผมถ่ายเป็น HD ไปได้ดิมาว่าก็ตอนเราถ่ายเสร็จใช่ไหมพอเรากดสต็อปปุ๊บมันจะถามเราว่าอยู่จะอัพเป็นHD หรือเปล่าผมถ่ายเก็บไว้ก่อนแล้วผมค่อยมาอัพทีหลังแล้วไลฟ์อ๋อไลฟ์นี่ก็ไม่เคยถามนั่นแหละมันเป็น SD แหละโอเคยังไงก็ตามนะครับเที่ยวกับธรตอนนี้แน่นอนว่ามากันสดๆเพียวๆกับการพาไปไอซ์แลนด์ซึ่งมีคนติดตามมากนะฮะสดนี่ไงสดเราอัดวันนี้กว่าจะออกอาทิตย์หน้านู่นฮะก็เหมือนกันเอาพอดีตอนนั้นหนังสือก็เสร็จแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดคุณยังไม่ได้เป็นไปตามในเพจเที่ยวกับธรนะครับก็อดบรรยากาศไลฟ์จากไอซ์แลนด์ที่คนฮือฮากันมากเอาเลยฮะผมกำลังจะเล่น Facebook แล้ว Facebook บ้าแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เนี่ยเรามีเพจเที่ยวกับธรนะครับซึ่งผมเป็นเจ้าของคนเดียวนะฮะไม่มี2คนนี่ไม่มีฮะเกะกะคนหนึ่งก็เล่น Facebook ไปนะฮะคนก็นั่งหัวเราะแห่ไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองติดตามดูในเพจเที่ยวกับธรเผื่อว่าไปที่ไหนตื่นเต้นเนี่ยเขาจะมีไลฟ์อันนึงกล้องผมนี่เจ๊งไป3 หนใช่ไหมจะยังไงอันหนึ่งหนึ่งเนี่ยไปไลฟ์ที่บ่อน้ำร้อนเนี่ยแล้วทำแบบมิสเตอร์บีนไงเคยดูแบบมิสเตอร์บีนฮอลิเดย์ที่มันยึกเข้ายึกออกเนี่ยที่ยิงเตือยึกเข้าไปไม่พ้นฟุ้งอ๋อน้ำพุพ่นใส่ไม่ใช่มันเป็นควันนี่เลยถ้าเกิดตามไลฟ์ผมได้อีกคนเดินเข้าไปถ่ายดาวที่น้ำตกกะไม่ถูกมันเปียกขึ้นเรื่อยๆก็ด้านถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายจน iPhone ดับแล้วก็ไปถ่ายที่กาเซียขนไอโฟนบ้านนี่ถ้าเกิดอากาศหนาวๆเนี่ยถ่ายหมดเลยไอ้มาถ่ายแบตเลิกหมดไวใช่ไม่ใช่หมดไวมันเลิกทำงานไปเลยเล็กถ้าอากาศเย็นๆใช่ผมเคยเจอแล้วเลิกทำงานไปเลยนะฮะก็เลยกลายเป็นบรรยากาศสดๆที่พอเสร็จแล้วร้องโอ้ยก็หายดับไปเลยเพราะงั้นก็มีคนเขียนมาถามด้วยซ้ำว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับก็ไม่ต้องห่วงนะฮะอาจารย์ธรไม่ตายง่ายนะฮะชีวิตมันอึดนะฮะอย่างไรก็ตามช่องนี้ห้ามเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าไอซ์แลนด์ของผมกับของชาวบ้านนี่อาจจะคุณอาจจะเคยเห็นมาเนี่ยโทษทีพี่เที่ยวกับธรไม่มีเด็กๆนี่ตั้งใจจริงๆเที่ยวกับธรไม่มีเด็กๆประเภทไป3 วัน 4 วันที่ไม่มีเด็กๆอ๋อเดี๋ยวเอาลูกผมมาไหมไม่ต้องปล่อยเก็บน้องคนดีที่หัวแตกก็ความสวยให้เก็บไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แตกนะเกือบเดี๋ยวก็คราวหน้าก็แตกอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเอาผงลาว่าเลยไหมคือไปถึงไอซ์แลนด์ไม่มีอะไรมาฝากผมวันนี้ผมขอประท้วงด้วยกันไม่ทำอะไรเฮ้ยมีเดี๋ยวหาให้มีแมกเนตเดี๋ยวไปคนอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้เนี่ยไอซ์แลนด์อยู่ยุโรปนะส่วนไหนเฮ้ยอาจารย์ต้องไปถ้าเกิดอาจารย์ไปคราวนี้ผมไปด้วยผมเป็นไกด์ได้ผมพาไปได้หินเนี่ยโทษทีเดี๋ยวดูรูปเนี่ยหินเนี่ยโทษทีมันเอามาไม่ได้ว่าแท่งแม่งสูง30 เมตรถ้าเกิดผมมีอีเตอร์คงใช้เวลาสัก100 วันในการสกัดมันออกมาแท่งเล็กน้อยไม่มันแสดงมันไม่ใช่หินแบบหินเมืองจีนนะไอซ์แลนด์นี่หินแบบหินลาวาเพิ่งออกมาเลยพลังของโลกเนี่ย1,200 องศามากันเต็มเพราะมันยังร้อนอยู่นะฮะแล้วก็หินนี่โดนบีบโดนอัดโดนอะไรถ้าเกิดชอบหินเนี่ยหรือชอบพลังเนี่ย รับประกันผมยังคิดถึงอาจารย์หมาเลยเพราะว่านอนนั่งรถหูอาจารย์เขียนนี่แม่งอะไรนะหน้าน้ำหลังเขานี่ไม่โคตรแบบมันไม่ใช่หลังเขาเดียวมันโค้งมาเรียบร้อยรวมพลังของคุณให้มารวบรวมกันแล้วพุ่งมาหนเดียวเดี๋ยวชมกันไม่ต้องห่วงนะครับแน่นอนว่าคนนี้เนี่ยไอซ์แลนด์เราจัดหนักจัดเต็มมากนะครับก็เลยมาเร็วหน่อยจะได้ไม่ต้องรอกันนานไม่ต้องขายของอะไรให้มากมายเดี๋ยวค่อยไปขายตอนจบนี่ไงจะตอบคำถามเองไงว่าไอซ์แลนด์อยู่ตรงไหนใช่มันได้ผมเขียนให้ด้วยนะฮะคนที่ตามเพจเทวทอนนี่ถึงก็ช็อกเป็นแถวแถวเพราะว่าเป็นบริการที่เสร็จสรรพมากมีการแชร์นู่นนี่นั่นไปอธิบายเรียบร้อยเลยอันนี้คือทั้งประเทศเลยใช่ไหมอาจารย์ไอซ์แลนด์เป็นเกาะของประเทศเกาะนี่มีหลายอย่างในโลกนะฮะเกาะบางอย่างในโลกเนี่ยเป็นเกาะที่เรียกว่าเกาะภูเก็ตอย่างเงี้ยหรือเกาะบอร์เนียวต่อให้เป็นออสเตรเลียก็ตามเถอะบางทีมันเขาเรียกว่าเกาะที่เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินถ้าเอาภาษาราชการเขาเรียกเกาะริมทวีปภาษาอังกฤษเรียก continental island นะฮะถ้าเกิดเพิ่งเคยไปดูเพจนี้เราทำไมพิธีกรคนนี้มันรู้จังผมรู้หมดเรื่องบ้าเนี่ยผมก็รู้อย่าสงสัยนะฮะสิ่งที่เรากำลังจะบอกคุณก็คือเกาะแต่จะมีเกาะอีกแบบหนึ่งเป็นเกาะภูเขาไฟที่มันเกิดอยู่กลางทะเลแล้วก็ดันภูเขาไฟดันขึ้นมาใช่ภูเขาไฟระเบิดตุ้มขึ้นมาเช่นเกาะฮาวายแม้แต่ญี่ปุ่นนี่คนไทยชอบไปก็เป็นเกาะแนวภูเขาไฟในอดีตนะครับหรือแม้กระทั่งนิวซีแลนด์นะคนรู้จักดีไอซ์แลนด์ก็เป็นเกาะภูเขาไฟเพียงแต่ว่าไอซ์แลนด์นี่ผิดกับเกาะญี่ปุ่นนิวซีแลนด์หรือฮาวายเฮ้ยไอซ์แลนด์ไปง่ายเลยไว้ฟังหน่อยอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเส้นใจเย็นๆต้องฟังให้ต่อเราฟังอยู่เนี่ยโลกเนี่ยมันมีแมกมาอยู่ข้างในแมกมาก็คือไอ้ลาวาร้อนๆเนี่ยแต่เขาเรียกแมกมาตกลงแมกมาหรือลาวาแมกมาคือยิงอยู่ใต้ผิวอยู่ใต้พิภพถ้าอยู่ใต้พื้นความรู้ระดับนี้นะเชิญถ้าอยู่ใต้พื้นเรียกแมกมาถ้าไหลออกมาเรียกลาวาถ้าพ่นออกมาปากป่องภูเขาไฟเป็นหินไหลร้อนๆก็คือลาวามันคืออันเดียวกันใช่มันอันเดียวกันแล้วจะเรียกต่างกันทำไมเหมือนเห็บกับเห็บวัดโอเคพอโลกเนี่ยมันมีแมกมาอยู่ข้างในพี่เล็กอธิบายดิไม่ต่อจากนี้ไม่ไหวแล้วถ้าเกิดเราดูโลกเป็นผลดูง่ายๆให้เหมือนผลแอปเปิลส้มมันไม่ได้เวลาเราเรียนมาว่าโลกเหมือนผลส้มผิดต้องเหมือนแอปเปิลมากกว่าเพราะว่าส้มในเปลือกมันหนาเกินไปถ้าแอปเปิลเนี่ยเปลือกมันบางมันจะเข้าใจง่ายกว่าเพราะว่าเปลือกโลกจริงๆเนี่ยบางมากไอ้ที่เราอยู่เนี่ยเป็นแผ่นดินเนี่ยอยู่บางมากประมาณไม่เกิน60กิโลส่วนลึกไป 4-5,000 กิโลเนี่ยเป็นแมกมาหมดเลยตั้งแต่จุดกึ่งกลางจนถึงใต้ผิวกึ่งกลางนี่เป็นแข็งแกร่งแข็งซึ่งช่วยเรามีประโยชน์มากเพราะว่าทำให้เรามีโทรศัพท์มาสร้างสนามขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะเพียงแต่ว่าไอ้ตรงนี้เป็นแมกมาแล้วก็โลกนี่บางๆโลกแผ่นที่พวกนี้เนี่ยมันไม่ติดกันเข้าใจไหมมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันชนกันอย่างเงี้ยมันอาจจะชนอย่างนี้เคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างนี้อาจจะชนกันอย่างนี้หรืออาจจะค่อยๆลอยห่างกันซึ่งมันความเร็วมันต่างกันไออาจจะสงสัยเฮ้ยทำไมลอยได้จริงๆลอยได้นะฮะก็อาจจะ2-3 เซนต่อปีซึ่งมันอาจจะน้อยมากสำหรับพวกเราชีวิตมนุษย์แต่โลกเนี่ยอายุ 4,600 ล้านปีเหมือนอินเดียเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นเกาะแล้วมันก็ลอยขึ้นมาเรื่อยๆจนมาชนกับเอเชียแล้วก็กลายเป็นทวีปใหญ่ไปเลยแล้วมันชนไงพอชนเสร็จมันก็นูนขึ้นมาใช่ไหมพอนูนขึ้นมามันเป็นไงมันก็เป็นภูเขาก็คือหิมาลัยยอดเขาเอเวอเรสต์ก็เกิดขึ้นแต่มันชนกันแล้วมันเกิดอย่างเงี้ยตอนนี้มันก็ยังชนอยู่นะแล้วก็ดันขึ้นไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้เอเวอเรสต์เนี่ยสูงขึ้นปีละเซนก็เพราะว่ามันดันขึ้นเรื่อยๆอย่าคิดว่าทุกอย่างหยุดนิ่งนะฮะโลกเราไม่หยุดเป็นเวลาของเรามันสั้นเกินไปเพราะฉะนั้นใครที่เคยไปเอเวอเรสต์เมื่อตอน10ขวบใช่ไปอีกทีตอน50สูงขึ้น40เซนใช่ถูกโอ้โหก็สูงขึ้นไงอะไรก็ต้องสูงขึ้นดังนั้นแล้วถ้าเทียบกับหุ้นเฮ้ยหุ้นสบายผมขายผมตั้งขายไว้แล้วตอนนั้นผมวางแผนล่วงหน้าเพราะฉะนั้นแต่ไอซ์แลนด์เนี่ยต่างกันลาว่าเนี่ยมันจะออกมาได้2จุดจุดแรกคือจุดที่มันบางๆคือเปลือกโลกบางๆเพราะงั้นลาว่ามันก็ทะลุได้เข้าใจไหมเหมือนกับลาว่าก็เหมือนผัว เปรียบเทียบเอาดีๆดิตรงไหนผิวอ่อนมันก็ดันได้กำลังจะหนีออกมาจากบ้านเนี่ยก็ต้องหาจุดอ่อนจุดที่อ่อนสุดของพยายามจะดันอยู่แล้วถ้าเกิดพี่เล็กพังกระแพงหนีออกจากบ้านเมื่อเวลาแอบหนีเมียออกจากบ้านมุดรั้วเอาพี่เล็กก็ต้องมุดรั้วหาลูกอะไรใช่ไหมเหมือนกันเลยละว่ากับผัวนี่เหมือนกันช่างกล้องกำลังฟังด้วยความสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงฮาวายเนี่ยมันบางมันก็ทะลุออกรูนั้นอะไรอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมฮะคืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันอยู่ขอบมันก็ทะลุออกมาได้ไอซ์แลนด์เนี่ยมันต่างนิดนึงคือระหว่างยุโรปกับเอเชียเนี่ยมันเป็นเปลือกโลกที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ชนกันมันแยกออกจากกันพอมันแยกออกลาว่ามันก็ยิ่งผุดขึ้นมาเรื่อยๆตรงที่เราแยกพอผุดเสร็จมันก็กลายเป็นยิ่งผุดมันก็ยิ่งแข็งตัวเป็นสันเขากลายเป็นสันเขาเพราะงั้นถ้าเกิดระหว่างยุโรปกับเอเชียเนี่ยก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกมันจะมีสันเขายาวที่สุดในโลกอันนี้ยาวจริงยาวกว่าแอนดีสฮิมาลัยนี่อันดับ2แอนดีสนี่อันดับ1แต่ถ้าเกิดพูดถึงถ้าเอาน้ำออกหมดนะอันนี้สันเขานี่อยู่ใต้น้ำสันเขานี่อยู่ใต้ทะเลหมดมหาสมุทรทั้งหมดยาวมากคือยาวตั้งแต่ขั้วโลกเหนือเกือบถึงขั้วโลกใต้นั่นแสดงว่าสันเขานี่ก็มีโอกาสลอยขึ้นมาก็นี่ไงจุดเดียวที่สันเขานี่ลอยขึ้นมาก็คือไอซ์แลนด์เพราะฉะนั้นปัจจุบันมันก็กำลังห่างออกจากกันยุโรปกับเอเชียยุโรปกับอเมริกากำลังห่างกันปีละ2 เซนเพราะงั้นยิ่งห่างกันลาว่าก็ยิ่งเพิ่มขึ้นออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอซ์แลนด์เนี่ยภูเขาไฟระเบิดทุก4 ปีเรื่องปกติแต่มันอาจจะไม่บึ้มเมื่อ2510ไงจำไม่ได้เหรอไม่ใช่2510ใช่คสนะฮะพสผมจำไม่ได้2510ที่เครื่องบินบินไม่ได้ไงอ๋อเร็วๆนี่เองนั่นก็คือระเบิดที่4 ปีก็ไม่นานยังจำได้ว่ามันระเบิดกันแบบควันทั่วกันหมดเลยนะภูเขาอิวาโกริฮะนั่นแหละภูเขารุ่นนี้แหละทำไมชื่อมันเหมือนภูเขาญี่ปุ่นนะมันอยู่ไอซ์แลนด์เสื้อไอซ์แลนด์เนี่ยมันจะเขียนชื่อภูเขานี่ไว้แล้วก็อับเสื้อยืดทำขายเลยนะแล้วก็ it's very easy to spell ก็คือออกเสียงแล้วมันก็เขียนอย่างนี้เขียนภาษาที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาไอซ์แลนด์นี่โคตรเป็นความหินที่สุดตั้งแต่เกิดมาเคยไปเนี่ยหินทั้งไหนผมเห็นชื่อเราไม่รู้จักล่าสับกันเลยใช่ไหมมันเป็นภาษาล่าสับทางเดนมาร์กซึ่งเดนมาร์กนี่ก็บ้าออกกันไปเล็กภาษายุโรปเหนือนี่โหดมากผมเห็นชื่อมันก็เป็นสั้นๆกันหมดเลยไอ้นั่นมันชื่อคนคือมันเกลียดชื่อเมืองจนเขียนชื่อคนให้มันง่ายๆขืนเขียนชื่อคนให้เหมือนชื่อเมืองนี่มันตายกันทั้งประเทศอ่ะสั่นกันทั้งประเทศเลยไม่ใช่หัวจำชื่อเมียไม่ได้เลยคนไอซ์แลนด์เองบางทีก็จะออกเสียงไม่ได้เลยเอากลับมารูปอยู่นานแล้วเพราะงั้นเนี่ยฮะจะเห็นได้ว่าไอซ์แลนด์เนี่ยมันตรงกลางขาวๆนั่นก็คือหิมะอ๋อไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่อยู่เมืองหลวงไอซ์แลนด์ชื่อReykjavikเนี่ยReykjavikอันนี้อ่านง่ายหน่อยเป็นเมืองหลวงที่สูงที่สุดในโลกอยู่สูงที่สุดในโลกไม่ใช่อยู่สูงสุดโทษทีอยู่เหนือสุดในโลกเหนืออะไรใกล้ขั้วโลกใกล้ขั้วโลกเนี่ยคืออย่างของเราเนี่ยกรุงเทพอยู่ประมาณเส้น10นิดๆนะแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยมาเชียงใหม่ก็20อย่างญี่ปุ่นโตเกียวเนี่ย40 กว่าใช่ไหมแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเส้นนี้เขาเรียกกันว่าอาร์กติกเซอร์เคิลรู้จักไหมเคยได้ยินอยู่ครับตอนเรียนงานอาร์กติกเซอร์เคิลคือเส้น66เส้นโลกนี้มี5 เส้นนะเป็นเส้นสมมุตินะฮะเส้นศูนย์สูตรที่เรารู้จักดีกันอยู่แล้วนั่นคือเส้นตรงกลางแล้วก็ออกไป23 องศานะฮะก็นั่นก็คือเส้นโทปิคเคิลออฟบีอะไรสักอย่างข้ามมันเถอะก็มี2 เส้นเหนือใต้แล้วก็อาร์กติกเซอร์เคิลอยู่เหนือกับแอนตาร์กติกเซอร์เคิลอยู่ใต้เส้นสมมุติทั้ง5 เส้นเนี่ยก็อยู่รอบโลกอาจจะสงสัยว่าเส้นสมมุติไออาร์กติกเซอร์เคิลมีไว้ทำไมเมื่อไหร่ที่พี่เล็กเกินขึ้นเหนือไปหาขั้วโลกเนี่ยจนเกิน66 องศาเนี่ยพี่เล็กรู้ไหมว่าพี่เล็กจะเป็นเขตที่พระอาทิตย์อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนเข้าใจความหมายไหมเข้าใจครับคือมันจะใกล้มันพอถ้าเกิดพี่เล็กเกิน66 องศาเนี่ยมันจะมีวันหนึ่งในปีที่พระอาทิตย์ไม่มีวันตกมันจะวิ่งเป็นวงกลมรอบฟ้านี่ก็คือความหมายของเส้นนี้อ๋อเล็กเจวิกอยู่63แต่เล็กเจวิกถ้าเกิดดูในภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่าเล็กเจวิกเนี่ยอยู่ข้างใต้เมืองหลวงเห็นไหมฮะข้างใต้พี่เล็กครับคือจอคุณผู้ชมคงเห็นแต่จอเราเห็นยากหน่อยมันมีเซาท์มีอีสต์มี ผมเขียนไว้ฮะก็คือแบ่งประเทศเป็นเขตต่างๆก็คือประเทศอังกฤษนี่แบ่งง่ายมากเลยเพราะมันกลมอ๋อครับ south east south east north west ก็ได้มา4 อันแล้วแล้วก็มีไอ้ติ่งปีกเข้าไปอันนั้นเขาเรียก west ฟยอร์ดเพราะหน้าตามันเป็นฟยอร์ดอันยักษ์ต่อฮะผมเขียนว่าอะไรพี่เล็กผมอ่านไม่ออกเลยสักคำอันนี้ mountain road of ลิงไอซ์แลนด์เนี่ยมีคนอยู่ 300,000 กว่าเมื่อกี้ก็คงอ่านกันไปหลายรอบแล้วมีแกะอยู่ 800,000 มากกว่าคนแล้วก็มีม้าไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่ม้าสวยมากเลยเกิดมาผมไม่เคยชอบม้าเลยนะม้านี่หมายถึงว่าม้าที่เลี้ยงหรือว่าม้าทั่วม้าป่ามันจะป่าหรือไม่ป่ามันก็เหมือนกันเพราะมันไม่เคยเห็นคนอ๋อคือปล่อยตามทุ่งอยู่ตามทุ่งแกะก็อยู่ตามทุ่งโอ้แล้วแกะไอซ์แลนด์กับแกะนิวซีแลนด์นี่ต่างกันเห็นชัดแกะนิวซีแลนด์จะน่ารักอยู่รวมกันแกะไอซ์แลนด์อยู่ฝูงละ4 ตัว 5 ตัวแล้วจะดูเดือดแกะไอซ์แลนด์เป็นแกะที่มีเขาอ๋อจะหวงถิ่นอะไรเงี้ยแบ่งถิ่นมันก็ไม่หวงเมื่อเจอรถวิ่งเขาใส่ก็เห็นมันวิ่งหนีทุกตัวนะยังไม่เห็นมีตัวไหนวิ่งชนรถแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็มันรู้สึกมันปราดเปรี้ยวแกะกันปราดเปรี้ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือถึงบอกให้อาจารย์หมาไปคนขับรถที่ทัวร์ที่มารับผมมีวันหนึ่งผมไม่ใช่ทัวร์มันเป็นแค่คนขับรถคนส่งขับรถส่งนะมันก็ขับรถมันก็ชี้ทางซ้ายมือเนี่ยบอก18ทางขวาเนี่ยบอก25อะไรที่ดินเจ้าของคนขับรถราคาที่ดินไม่ใช่เขาเป็นเจ้าของอ๋อ18 กับ 25แปลว่าเลย18 ไร่เอเคอร์18 กิโลของเขา18 กิโลนี่ด้านซ้ายด้านขวาไป25 กิโลเพราะมันเป็นไอซ์แลนด์มีพื้นที่100,000 ตารางกิโลเมตรคน200,000 300,000 คนใช่ไหมเมื่อกี้บอกไป300,000200,000 คนแม่งอยู่เมืองหลวงหมดเพราะงั้นเหลืออยู่100,000 คนเท่านั้นแล้วเมืองหลวงพื้นที่นี่อย่างมากก็2,000รวมกันก็1,000-2,000 ตารางกิโลเมตรไหมเพราะงั้นไอ้ข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดเอา300,000 หาร 100,000เนี่ยเท่ากับ1 คนของไอซ์แลนด์เนี่ยมีพื้นที่1 ตารางกิโลเมตรเนี่ยมีพื้นที่3 คนแต่ไอ้ที่จอตัดไปอีก2 คนเพราะงั้นคนหนึ่งเนี่ยมีพื้นที่ได้1 ตารางกิโลเมตรต่อคนและพื้นที่มันดีแต่ไอ้นี่เนี่ย18 กับ 25อ๋อถ้าเกิดดีพอที่จะถ้าเกิดใครชอบมีภูเขาไฟคืออาจารย์หมามีภูเขาไฟไม่ดีภูเขาไฟไม่ดีเลยก็แบบไม่ดับแล้วก็ได้มีให้หมดมีหลุมด้วยหลุมแร่ธาตุเราไฟนี่เดือดปัดก้าวไว้ที่คนอื่นไง18 กับ 25ผมถามเมื่อกี้เอเคอร์มันบอกไม่รู้มันที่ไอซ์แลนด์เขาไม่นับเป็นเอเคอร์นับเป็นกิโลนับเป็นกิโลวัดกันเป็นกิโลไปเลยไม่ถามมันว่ามาเท่าไหร่บอกที่ดินเนี่ยมาตกทอดมา400 ปีแล้วที่ดินเก่าตั้งแต่สมัยปู่แล้วก็ตกทอดมาเรื่อยๆผมก็บอกเฮ้ยมึงไม่ขายที่บอกขายไม่ได้เพราะว่าเป็นที่ดินครอบครัวเราไม่ขายกันเราไม่มีวันขายแล้วถามว่ามีแกะกี่ตัวบอกมีแกะ300 ตัวผมบอกให้แค่แกะตัวหนึ่งไม่ใช่พื้นที่ประมาณ3 ตารางกิโลเมตรในการใช้ชีวิตอิสระมากเลยแล้วก็บอกว่าให้เราแล้วดูแลแกะยังไงว่าจะรู้ได้แกยังไม่รู้เลยแกะไหนไปแกะมันมันก็บอกว่าหน้าร้อนมันเนี่ยปล่อยแกะตามสบายเสร็จแล้วพอจะหน้าหนาวนี่เขาไปรวมแกะมารวมกันแล้วเขาใส่ข้อขนเดียวแล้วพออยู่ในข้อประมาณสัก5 6-7 เดือน 8 เดือนก็ปล่อยแกะใหม่พอหมดหน้าหนาวก็ปล่อยออกมาใหม่แต่ตอนช่วง6-7 เดือน 8 เดือนนี้ก็ต้องเลี้ยงเอาหญ้าเอาอะไรมาเขามีไอซ์แลนด์จะมีที่มัดหญ้าอ๋อครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการที่โล่งรู้สึกเบื่ออะไรที่มันรู้สึกแออัดนะครับผมเนี่ยนะไอซ์แลนด์เพราะมันโล่งมากนะแล้วก็ต่อเลยถนนในกรุงเรคเยาวิกนะฮะเอาให้คุณผู้อ่านคุณผู้ชมดูคร่าวๆอ่านเอาเองนะครับผมบรรยายจะไม่เหมือนนะฮะกรุงเรคเยาวิกที่บอกว่ามีอยู่ประมาณ200,000ต่อเลยฮะต่อดูทีละเขตต่อให้อย่าให้ดูนานฮะเดี๋ยวอ่านจบเห็นไหมส่วนใหญ่จะเป็นเขาทั้งนั้นเลยสันเขาถ้าเกิดคุณผู้ชมสงสัยว่าทำไมเราเปลี่ยนภาพเร็วไม่ให้อ่านให้จบเนี่ยเหตุผลง่ายๆว่าอันนี้เป็นของฟรีนะฮะต่อครับถ้าเกิดเข้าไปเพจเที่ยวกับทอนก็จะได้อ่านนานหน่อยนะฮะเพราะว่าเพจเที่ยวกับทอนจะแอบขายของนะฮะต่อฮะนี่ไฮแลนด์อยู่ข้างใน อันนี้ยังไม่มีคนกล้าเลยถนนมันดุมากเนี่ยตรงนี้ถนนคือเกาะทั้งเกาะเนี่ยถนนมันเขาเรียกลิงโรดไปเล็กเป็นวงกลมรอบแล้วตรงกลางเนี่ยมันมีที่สูงและกันดารเพราะมันภูเขาหิมะหิมะเนี่ยหิมะนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะเนื่องจากไอซ์แลนด์อยู่เหนือมากเพราะฉะนั้นหน้าร้อนจริงๆต่อให้โคตรร้อนเนี่ยก็ยังมีหิมะนั่นข้อแรกข้อที่2ไอซ์แลนด์อยู่เหนือมากเพราะฉะนั้นอุณหภูมิ30นี่ไม่มีวันเจอไปปารีสช่วงเดียวกับผมเนี่ย31ไอซ์แลนด์เนี่ย12เนี่ยเขาเรียกหนาวแล้วเฮ้ยร้อนแล้วกลางวันเต็มที่เนี่ยให้เกิน20เนี่ยถือว่าเป็นนานๆทีเพราะงั้นเรื่องปกติที่ไปหน้าร้อนก็ยังหนาวอยู่ก็ไม่หนาวมากแต่เนี่ยสบายครับจาก20ฮะ20องศาขึ้นไปก็ยังสบาย10 ถึง 20สุดยอดไม่แต่พี่เล็กแต่ไอซ์แลนด์หน้าหนาวมันก็ไม่ค่อยหนาวได้ไอซ์แลนด์มันเป็นประเทศประหลาดเพราะว่ามันมีกระแสน้ำอุ่นผ่านพุ่งเข้ามาชนเพราะงั้นหน้าหนาวในไอซ์แลนด์เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเมืองหลวงนะครับไม่ได้พูดถึงยอดเขานะฮะพูดถึงเมืองหลวงเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยอุ่นกว่าเมืองหลวงของนอร์เวย์ออสโลสต็อกโฮล์มโคเปนเฮเกนหรือเฮลซิงกิอุ่นกว่านะฮะเพราะนั้นมันเป็นน้ำเย็นตลอดไอ้นั่นน้ำเย็นตลอดไอ้นี่มันมีน้ำกระแสน้ำอุ่นมาเพราะงั้นหน้าหนาวจริงๆก็ไม่หนาวขนาดนั้นแต่มันก็หนาวอ่ะหนาวกว่าลอนดอนหนาวกว่าปารีสแต่ก็ไม่ได้หนาวถึงขั้นหนาวกว่าเมืองหลวงอื่นส่วนถนนนี่ไงลูกลังไอ้นี่ยังดีแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมขับรถไปถ่ายไปได้จะมีบางตอนที่ขับรถไปถ่ายไปไม่ได้ไอซ์แลนด์ใช่อะไรทำให้ถึงไปไอซ์แลนด์นี่ครับข้อแรกคือขายหนังสือมันน่าจะรวยคนไทยคิดข้อที่2ก็คือไปมาหมดแล้วไม่รู้จะไปไหนแล้วข้อที่3ก็คือเขาบอกว่าสวยก็เลยอยากลองแต่ทำทริปไม่เหมือนชาวบ้านมันมีอะไรเด่นข้อแรกสุดก็คือมันง่ายเพราะว่ามันไม่มีแหล่งวัฒนธรรมของผมเราไม่ต้องไปนั่งอธิบายว่าโบสถ์ที่มันเกิดมาเมื่อไหร่อันที่2ก็คือธรรมชาติล้นๆใครเห็นก็ลองจากได้ข้อที่3ก็คือเป็นประเทศเดียวที่หนูดาวบอกว่าเที่ยวไม่ทันเพราะอะไรเที่ยวตั้งแต่8 โมงเช้าเข้าโรงแรมบีที 5 ทุ่มวันหนึ่งเนี่ยขับรถ15 ชั่วโมงมันมีแต่ธรรมชาติมันจะมีอะไรดีน้ำตกที่ใหญ่ที่ดีที่สุดในโลก10 น้ำตกเนี่ย5 น้ำตกอยู่ในไอซ์แลนด์กาเซียที่ดีที่สุดในโลกเนี่ย10 แห่งเนี่ย7 แห่งอยู่ในไอซ์แลนด์กาเซียคือทานน้ำแข็งยังไม่เคยดูทานน้ำแข็งอยู่ในทานน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ในไอซ์แลนด์ถ้าถามว่าไอซ์แลนด์ดียังไงก็ต้องถามว่าสวิสดียังไงเพราะว่าสวิสนี่เด็กๆถ้าเกิดเทียบกับไอซ์แลนด์ก็น่าจะเป็นน้องคนดีเทียบกับนางสาวยูนิเวอร์แล้วไงแล้วก็ถ้าเกิดเดี๋ยวข่าวหน้าผ่านมาแค่นี้ก็พอแล้วเอาหน้าพาลูกไปไม่ต้องมาแล้วพอแล้ววันนี้จะมาถ่ายรายการถามว่าพ่อเมย์จะไปไหนบอกไปถ่ายรายการกับอาจารย์ธรคนดีไปถ่ายรายการกับอาจารย์ธรได้แต่คนอาจารย์ธรไม่ยอมรับไม่เป็นไรเดี๋ยวหน้ามาแน่นอนนะฮะหมดเวลายังหมดเวลาละเดี๋ยวพักกันสักครู่เราอยู่กันที่ไอซ์แลนด์นะฮะแต่ว่าเล่มนี้ยังไม่ออกใช่ไหมยังอยู่ในกระบวนการเป็นหนังสือเล่มเดียวที่ผมสามารถเขียนถ้าเกิดไม่เสียเวลามาอัดรายการเนี่ยเมื่อวานผมก็ติดผมเขียนได้วันละ50 หน้าผมจะเขียนให้ได้200 หน้าภายในวันจันทร์หนังสือเล่มนี้หนากี่หน้าก็น่าจะ200เขียนตัวใหญ่หรือเปล่า200นี่ A4 นะพี่ต้องมาซอยพับครึ่งอีกหนังสือที่เขียนยาวที่สุดที่เคยเขียนมาอยู่ที่ประมาณ125 หน้าเมกาโลดอนไม่ใช่เมกาโลดอนไม่นับไอ้นั่นนับหนังสือท่องเที่ยวก็ประมาณ125เดี๋ยวเราคอยติดตามดูสำหรับไอซ์แลนด์เดี๋ยวมาดูกันต่อเดี๋ยวมีคลิปด้วยนะว่าจะเป็นยังไงที่เขาว่าเจ๋งๆน้ำตกสวยๆเด็กๆที่มาบอกว่าตัววิวเป็นเด็กๆเนี่ยดูในเว็บดูในเด็กๆเอางี้ว่าไอ้ที่ปรากฏในทัวร์หรือในเว็บเนี่ย1 ใน 4ของเที่ยวกับธรนะแล้วอาจารย์ธรเที่ยว3 วันนะจบแล้วไอ้พวกนั้นไปจริงๆใน15 วัน3 วันนี้หมดแล้วที่อยู่ในทัวร์อยู่ในเฟซพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ